ไตรตันตัวใหม่วิ่ง 7,000 โลครับพี่น้องเดี๋ยวมาดูกันเลยนะช่วงนี้อาจจะตะโกนเสียงบูเวกบูได้ไปเดินพี่น้องนะเจ็บคอนะบูให้สบายใส่ข้ออะไรบ่นี่แหละครับพี่น้องนะเฮ็ดงานหนักจนบูได้พักบูได้พรนะบูได้พักบูได้พรบูได้หลับได้นอนนะคิดว่าร่างกายของเป็นเหล็กนะที่ไหนได้นะก็เป็นมนุษย์เหมือนคนอื่นเหมือนกันนะก็เลยซุบโซมลงบ้างนะมาเบิ่งเลยไตรตันตัวใหม่ปี2021ครับนะคอก็เลยแตกนะเพราะเขาไล่สดหลายอัดคลิปหลายรีวิวรถหลายแดกเราไปพร้อมนะเรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยคอแตกเลยมาดินะใครพร้อมอ่ะปี2021ตัวใหม่เด้อเลขไม้แลนด์ 7,000 โล 7,000 โลเป็นมือ2ซะแล้วดูดิรถงามๆรถสวยๆพี่น้องดูดิอาร์คเดิมหมดเลยรถคันเนี้ยไม่เคยเคลียร์สีแม้แต่ชิ้นเดียวนะไม่เคยเคลียร์สีแม้แต่ชิ้นเดียวแล้วก็บ่เคยเสียวบ่เคยต่ําเหงื่อบ่ตะฮะเหงื่อน้ําจุบน้ํามานึกว่าเหงื่ออะไรเป็นทะเลเลยจุบน้ํามาวิ่ง 7,000 โลอ่ะเออตัวใหม่ล่าสุดขายถูกกว่าป้ายแดงแสนกว่าบาทนะขายถูกกว่าป้ายแดงแสนกว่าบาทนะเอาดูรอบคันเลยดูดิใหม่มากๆตัวเดียวกับป้ายแดงเลยเขาเรียกว่าตัวหน้ารอนะตัวหน้ารอหน้าเดียวกับป้ายแดงแต่ว่าขายถูกกว่ารถใหม่ป้ายแดงแสนกว่าบาทดอกเบี้ยแพงกว่าป้ายแดงแต่ป้ายแดงออกใหม่ดาว 20,000 30,000 40,000 50,000 นะแต่มือ2กับไอเสียไม่ต้องดาวไม่มีประวัติไม่ต้องดาวออกรถ0บาทได้จริงและที่สำคัญนะออกรถไม้ป้ายแดงไปเซ็นสัญญามาปรับดาว 10% 15% 20% เจ้าก็ต้องหาเงินดาวไปมาหาไอ้มึงมีเท่าไหร่มึงก็มา เพราะว่าอย่างครับรู้ป่ะเพราะว่าคนขายเพราะใจอยากขายครับ เออปรับดาวมา 20,000 ลูกค้าบ่มีตังค์อ่ะกูก็จะปล่อยให้ลูกค้ารับรถครับนะนี่แหละคือรถมือ2ครับคือจัดได้จริงนะถามว่ารถไม้ป้ายแดงโปดาวหน่อยได้บ่ได้ครับแต่เจ้าก็ต้องเซ็นสัญญาให้ผ่านเจ้าสิกู้ได้เต็มบ่ล่ะคันกู้บ่ได้เต็มเจ้าก็ต้องหาเงินดาวมาเพราะว่าป้ายแดงเขาบ่สามารถลดราคาให้เจ้าได้มาหาไอ้เต็มผ่านสําใดไอ้ก็เอาสํานั้นบ่ได้ยากครับพี่น้องนะอ้าวปีดาวครับปีแรกผ่อนก็ 5,000 ปีที่2ไป 8,000 บาทตลอดสัญญาดอกแบอ่ะดอกเบี้ย ดอกเบี้ยแพงกว่าจริงแต่ว่าดาวไอ้จับโปดาว0บาทได้โอเคเบิ่งนะบ่มีประวัติพวกบ่มีประวัติพวกรับเงินสดจะไปหาเส้นป้ายแดงนั้นสูงมันจะติดแท็กซุ่งแท็กซิ่งสุดท้ายก็กลับมาเออสุดท้ายก็กลับมาหาอ้ายนี่แหละกลับมาหาอ้ายแล้วเป็นไงบ้างนี่อ้ายก็บ่ได้คือเก่าเพราะว่ามึงไปเส้นมันละ8รอบแม่นบ่แม่นเอ้ยเดี๋ยวจะจั่นล่ะพี่น้องกลับมาหาอ้ายแต่ไม่แรกมันก็จบแล้วบอกอ้ายข่อยบ่มีเครดิตข่อยรับเงินสดเด้อมาหาอ้ายนั่นแหละมันก็จบไปแล้วแต่อันนี้ส่วนชิมาหาไอ้ไปเลาะเบิ้งทุกมองแล้วไปเลาะเซ็นสัญญามาทุกมองแล้วซอยยังไม่ได้เลยวันนี้นะเครดิตมันเสียแล้วครับแล้วมันติดแท็กซี่หลายครับพี่น้องก็จะเป็นสั้นนะครับลูกค้ารับเงินสดหรือว่าบุ๋มมีเครดิตแนะนำไปแล้วก็ไปให้จบให้เที่ยวเดียวให้มันจบเลือกให้ดีไฟแนนซ์ต้องเก่งเซลต้องเก่งไปเจอเซลกระจอกไปเจอเซลบุ๋มมีเรียกว่าซอยลูกค้าไม่ได้ลูกค้าอันนี้ผู้ช่วยสวยขึ้นอย่างครับมึงออกรถไม่ได้อีกแล้วมึงรออีก6เดือนเพื่อแล้ววันนี้เห็นป่ะเพราะว่าเจอเซลล์ที่บวกเก่งเจอเซลล์ที่หาทางออกให้ลูกค้าไม่ได้นะเขาก็ต้องแนะนำ4-2ทางหาไฟแนนซ์ที่เก่งนะหาเซลล์ที่เก่งนะเพื่อจะได้ซอยลูกค้ารับรถเพราะว่าลูกค้าเขาเรียกว่าอาชีพออนนะเงินในบัญชีก็ออนเรียกว่าหลักฐานในการเงินออนเขาก็ต้องหาคนที่เก่งครับพี่น้องนะเพื่อจะได้ซอยลูกค้ารับรถขันบวกเก่งปั๊บเป็นไหนเป็นไหนลูกค้าก็เสียเครดิตก็ไอ้ปล่อยไปเซ็นสัญญาไปละ8รอบเออมันจะไปหลอดได้อย่างไรนะครับพี่น้องเราจะปิดการสั้นๆอันนี้ก็แนะนำไปครับพี่น้องเดี๋ยวเลนเลน 7,000 โลเลน 7,000 โลขาผมมันรับไม่เคยไขเบิ่งเลยมันรับทุกตัวไม่บนมีเคยไขไม่เจอตัวเดียวโคตรใสเลยรถใหม่ดีๆนี่เองครับพี่น้องรถใหม่ป้ายแดงเลยล่ะแค่อ้ายขายถูกกว่าแสนกว่าบาทเพราะมันเป็นมือ2วิ่งแค่ 7,000 โลนะถามว่ารถคันนี้มีปัญหาอย่างบ่นะปัญหาเขามีหลายอย่างครับพี่น้องนะมันไม่ได้เกิดที่การเฉียวชนที่ต้องขายเสมอไปอย่างเช่นรถคันเนี้ยอ้ายแนะนำให้เบิ่งรอบคันแล้วว่า
มันบ่ได้เฉียวบ่ได้ชนอ้ายเห็นเบิ่งทุกจุดทุกหม่องแล้วแต่ว่าปัญหามันคืออย่างครับพี่น้องแน่นอนเลยการเงินการเงินบางคนมันบ่คือกันครับพี่น้องบางคนออกมาแล้วบ้านกูรวยอ่ะมีที่ขับหลายคันน่ะก็ขายบางคนก็ผ่อนเงินสปิดเศรษฐกิจเราก็ต้องขายครับพี่น้องก็จะเป็นกันสั้นๆนะรถมือ2คําว่ามือ2คันเฮาเบิ่งรถเป็นมันก็จะได้ราคาถูกและคุ้มค่าคําว่ามือ2มันเรียกว่ามันไม่ใช่ไม่ดีเสมอไป อยู่ที่คนดูเป็นนะอันนี้ถ้าใครดูเป็นก็จะได้ที่ราคาถูกและคุ้มค่าฝากไว้ด้วยนะอ่ะโมเมนต์มาของมือ2จะย่อมแมวเสมอไปครับพี่น้องนะของมือ2ดีๆคนที่ขายดีๆคนที่ขายด้วยความจริงใจก็มีหลายครับพี่น้องอันนี้ฝากไว้นะหนาจับไททันปี2021ตัวใหม่ล่าสุดปีดาวออกรถ0บาทปีแรก 1,500 ปีที่2 1,800 บาทตลอดสัญญาออกรถ0บาทนะบัตรประชาชนไปเดียววิธีการจองแอดไลน์เข้ามาเลย TikTok Facebook YouTube กดลิงก์ไลน์เข้ามาเดี๋ยวไอ้เสียมรถซิ่งจัดให้แชร์ไปวัยรุ่นแก้ว